สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ทาง Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Tutorial 1.14.2 ค่ะในความเดิมค่ะตอนที่เราเล่น Minecraft 1.4 แรกๆอ่ะฟาร์ม APK รางรถไฟค่ะมันได้พังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะอยู่ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.14.2 ค่ะฟาร์ม APK รางรถไฟของเราที่เราเคยสร้างไว้ใน Minecraft 1.14 นี้ค่ะสามารถที่จะใช้ได้อีกคือว่าตอน 1.4 ค่ะมันได้พังไปแต่พอ 1.14.2 ปุ๊บฟาร์ม APK รางรถไฟค่ะดันกลับมาใช้งานได้ก็คือเป็นฟาร์มค่ะที่มีต้นฉบับจากลิโอรัวนั่นเองก็คือเราได้ขอบคุณเขาไปแล้วเนาะในตอนที่เราสร้างฟาร์มครั้งแรกค่ะแต่ทีนี้เมื่อเราจะมาสร้างอีกเราก็ขอขอบคุณต้นฉบับจากลิโอรัวค่ะที่ได้คิดฟาร์มรูปแบบนี้มาให้เราสามารถที่จะทำได้นั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าเราจะปั๊มรางรถไฟไหมเรายังไม่ปั๊มรางรถไฟค่ะเราจะเอามาทำสิ่งหนึ่งก่อนแต่ก่อนอื่นค่ะนี่ที่เก็บของเราค่ะตรงนี้คืออะไรก็เห็นชัดเจนเนาะก็เป็นที่เก็บไผ่นั่นเองค่ะถามว่าทำไมต้องวางเยอะขนาดนี้คำตอบค่ะเราดันไปยืน EFK ค่ะ1คืนปรากฏว่าได้ต้นไผ่มาเป็นแสนต้นก็แบบได้ไผ่มาประมาณเป็นแสนต้นค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะเนี่ยทำให้ตอนนี้ค่ะเต็มลังแล้วลังนี้ค่ะ1 2 3 4 5แถวละ5ลังเนาะนี่ก็เต็มค่ะนี่ก็เต็มนี่ก็เต็มค่ะไม่เหลือค่ะโอ้โหเยอะมากแล้วก็นี่ค่ะก็ยังเต็มอยู่นี่ด้วยนี่ค่ะคือแบบเนี่ยมาถึงลังนี้แล้วค่ะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 45ค่ะ45ลัง45ลังคูณ 3,500 ไม่ใช่สิคูณ 3,456 ค่ะนั่นแหละเป็นแสนคือแบบโอ้เต็มแล้วมันจะเต็มไวอะไรขนาดนี้เราก็เลยได้ทำการอัปเดตเพิ่มเติมค่ะเนี่ยเก็บเลยเต็มที่ค่ะตรงนี้มีประมาณ 400,000 400,000 นี่ค่ะเก็บได้ประมาณ 400,000 ต้นณตอนนี้ก็เพียบเลยก็คือถ้าเต็มกว่านี้ค่ะก็เผาทิ้งเถอะเยอะไปแล้วตอนแรกค่ะที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมเราวางแผนไว้ว่าเราจะใช้ไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิงค่ะแต่ทีนี้เราได้ไปทำการเช็คข้อมูลมาปรากฏค่ะมันมีสิ่งที่ดีกว่าไม้ไผ่ในการเป็นเชื้อเพลิงอีกนะนั่นก็คือนี่ค่ะคาเพต หรือว่าพรมนั่นเองค่ะคือเราเอาพรมเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้มาเป็นฟืนก็ได้ค่ะใช่ไหมคือแทนที่จะใช้ลาวาใช่ไหมเราใช้นี้ค่ะใช้พรมโอ้โหคือว่านี่คือต้องร่ำรวยทรัพยากรขนาดไหนคือแบบทรัพยากรต้องเฟ้อขนาดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะถึงแบบร่ำรวยขนาดเอาพรมมาเป็นฟืนได้นึกถึงความเป็นจริงค่ะคนปกติคงไม่เอาพรมมาเป็นฟืนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนึกถึงความเป็นจริงพรมนี่ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ฮารุฮาราเนาะเป็นอะไรที่น่าจะราคาแพงค่ะดังนั้นอ่ะการที่คนจะเอาพรมมาเป็นฟืนเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่แบบฮารุฮาราแล้วก็หรูหราเลยก็แพงมากๆเลยแต่พรมนี้ค่ะสามารถที่จะเป็นฟืนได้ก็ดีเหมือนกันโอเคถ้าจะเป็นฟืนใช่ไหมดังนั้นขอยืมนี่ก่อนแล้วกันขอบอสโตนเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราลองใหม่ค่ะอ่ะลองใหม่เนาะสมมติถ้าเราต้องการเผาคอปเปอร์สโตน1ก้อนเราจะต้องใช้พรมเท่าไหร่มาเลยค่ะนี่ถ้าเราใช้ไม้ไผ่จะต้องใช้4ไม้ไผ่แต่ถ้าใช้พรมในการเผาคอปเปอร์สโตน1ก้อนนี้ค่ะจะใช้แค่ประมาณ3พรมอ่ะก็คือใช้แค่3พรมค่ะประมาณ3พรมนั่นเองง่ายๆว่าประสิทธิภาพในการเผาของพรมค่ะจะดีกว่าไม้ไผ่แต่ทีนี้เราจะใช้ไม้ไผ่เป็นฟืนก็ได้ใช่มั้ยหรือว่าจะใช้พรมเป็นฟืนก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้ไม้ไผ่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเอาพรมเป็นฟืนดีกว่าว่าแล้วค่ะเราก็ควรที่จะมาสร้างกันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นฟาร์มปั๊มพรมนั่นเองค่ะเราจะมาปั๊มพรมกันว่าว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะมาปั๊มพรมกันดีกว่าเอาตรงนี้แล้วกันต่อขึ้นไปให้สูงหน่อยเพราะว่าข้างล่างเราจะวางน้ำใช่ไหมต่อขึ้นมาสูงค่ะวางริเวอร์เลยทีนี้ในส่วนของตรงนี้เราก็วางเป็นสติ๊กกี้พิตันค่ะอุ๊ยสับอย่าเพิ่งสับตามด้วยสลามบ็อก
แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้จากนั้นเอาเจ้า observer box ค่ะนี่วางลงไปเลยเมื่อได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็นี่ค่ะ slam box วางปิดตรงนี้ด้วยทีนี้เราจะทดสอบอะไรก่อนเราจะทดสอบรางรถไฟกันก่อนค่ะว่ามันสามารถที่จะปั๊มได้ไหมแต่เราก็ไปเทสมาแล้วว่าปรากฏค่ะปั๊มได้นั่นเองอุ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถที่จะคราฟนั่งร้านได้นี่นาเราลืมเอานั่งร้านมาค่ะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้นั่งร้านใช่วะมันถึงจะดูแบบดูดีค่ะในการก่อสร้างนั่นเองคือแบบมันต้องมีนั่งร้านสิอันที่จริงเราก็คราฟนั่งร้านไว้เยอะแล้วค่ะยังไงอะมีอยู่ยังไงเราต้องเอานั่งร้านมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้การต่อตัวด้วยบล็อกธรรมดาค่ะมันดูเชยไปแล้วสมัยนี้มันต้องใช้นั่งร้านก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกในการใช้งานเลยนี่วางขึ้นไปนั่นเลยค่ะทีนี้เราลองมาสับสวิตช์นะปั๊มได้ไหมเอ่ยอย่าพึ่งเราต้องมี observer box อีกหนึ่งตัวค่ะวางตรงนี้อ่ะนี่ไงปั๊มได้ค่ะเห็นมั้ยปั๊มได้ยังปั๊มได้อยู่นะเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆปั๊มรางรถไฟได้อยู่ค่ะตอนแรกเข้าใจว่ามันพังไปแล้วอ่ะก็มันพังไปแล้วในตอนเวอร์ชั่น 1.4 ค่ะแต่ตอนนี้มันใช้ได้อีก แต่ดีมากๆค่ะนี่มาปั๊ม power rail ก็ปั๊มได้เห็นไหมสุดยอดค่ะแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการสุดยอดมากๆโอ้โหปั๊มได้ยอดเยี่ยมค่ะแน่นอนว่าการปั๊มค่ะแนะนำให้หันหน้าไปทางทิศเหนือต่อให้ทิศแบบใต้ออกตกมันพังค่ะแต่ทิศเหนือมักจะเป็นทิศที่สามารถปั๊มได้แต่ทีนี้ก็ไม่เสมอไปค่ะบางทีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมันก็ปั๊มได้เนาะแต่ที่แนะนำค่ะก็ควรที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่นเองเพราะว่าทิศเหนือเป็นทิศที่ได้รับการรับรองค่ะว่ามันมีโอกาสที่ฟาร์มจะสามารถใช้งานได้มากกว่าการหันหน้าไปทางรูปแบบอื่นนั่นเองก็คือการหันหน้าไปทางทิศอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือมีโอกาสที่จะใช้งานได้มากกว่าแต่ทีนี้ก็ไม่เสมอไปค่ะบางทีหันหน้าไปทางทิศใต้ออกตกมันก็ปั๊มได้ ก็แล้วแต่ค่ะต้องลองดูสมมติตำแหน่งนี้ค่ะเราไม่สามารถปั๊มได้ใช่ไหมเราก็ควรย้ายตำแหน่งค่ะอาจจะไปตั้งตรงนู้นอาจจะไปตั้งตรงนู้นอาจจะไปตั้งตรงนู้นค่ะก็คือสลับไปเรื่อยๆนั่นเองว่าเราควรที่จะไปตั้งตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าตรงนี้ทำไม่ได้ก็ต้องย้ายที่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เสมอไปที่ทุกชั้นจะสามารถที่จะทำงานได้ใช่ไหมก็คือบางชั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะใช้การไม่ได้แล้วก็ปั๊มไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคเราก็มาเลยค่ะจะทำอะไรเอ่ยไหนๆเราก็ตั้งใจที่จะเอาเจ้าพรมอ่ะมาใช้แล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะก็ต้องมาปั๊มกันหน่อยห่าง2ช่องมาเอานี้เลยค่ะสร้างทีละหลายๆตัวอันที่จริงแค่ประมาณสัก2ตัวเนี่ยก็น่าจะเยอะแล้วเนาะแต่ว่าไหนๆก็จะทำแล้วค่ะก็จัดเลยแล้วกันนี่ว่าโอเคนี่ค่ะทำเป็นพื้นที่2คูณ2ก่อน2คูณ2เรียบร้อยจากนั้นวางบล็อกอะไรก็ได้วางบล็อกนี้ได้ไหมอ่ะได้แหละอ่ะวางนั่งร้านค่ะแล้วจากนั้นก็วางobserver box นี่จัดไปแล้วก็วางพรมแน่นอนค่ะว่าการปั๊มพรมเนี่ยจะใช้พรมสีขาวหรือว่าสีอะไรก็ได้ค่ะปั๊มได้ทุกสีนั่นเองเพราะว่าต่อให้มันเป็นสีไหนมันก็ยังนับเป็นพรมเหมือนกันเนาะก็ต้องขอบคุณรูปแบบค่ะจากลิโอลัวนั่นเองในการเป็นคนทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟในรูปแบบนี้มาค่ะแล้วการปั๊มรางรถไฟในรูปแบบนี้ก็สามารถที่จะปั๊มผมได้ด้วยนั่นเองก็ดีมากๆเลยอ่ะขึ้นมาเลยทีนี้ค่ะก็ต่อปุ๊บนี่อ่ะได้มาละจากนั้นเราก็ต้องวาง observer box ค่ะตรงนี้ด้วยแล้วก็วาง river ค่ะ river จะเป็นตัวจ่ายไฟค่ะการจ่ายกระแสไฟครั้งเดียวแต่ด้วยการทำงานของ observer box ที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะทำให้สามารถที่จะปั๊มได้เรื่อยๆนั่นเองนี่โอ้โหดูสิ
อันไหนที่ใช้ได้บ้างโลเคชั่นไหนที่ใช้ได้บ้างเอ่ยเฮ้ยโดดไม่ได้อ่ะเห็นชัดเจนค่ะเนี่ยตรงนี้ปั๊มได้เนาะแต่โซนตรงนี้ค่ะปั๊มไม่ได้เนี่ยโซนตรงนี้ปั๊มไม่ได้แล้วก็โซนตรงนี้ค่ะปั๊มไม่ได้นั่นเองก็คือเราจะต้องสุ่มโลเคชั่นค่ะเพื่อดูว่ามีตรงไหนที่ปั๊มได้บ้างมีโซนไหนที่ปั๊มไม่ได้ค่ะเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้ปั๊มไม่ได้ค่ะเนี่ยสองตัวนี้ปั๊มไม่ได้แต่ว่านี่ค่ะตัวที่อยู่ตรงนี้กับตัวที่อยู่ตรงนั้นปั๊มได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการย้ายตำแหน่งค่ะของเจ้าสองตัวนี้ให้ไปอยู่ที่อื่นนั่นเองโอเคเรารู้แล้วว่ามีตัวไหนที่ปั๊มได้บ้างตัวนี้ปั๊มได้นี่ตรงนี้ปั๊มได้ยอดเยี่ยมค่ะลอง F3G ดูนะโอเคชั้นนี้ปั๊มได้แฮะแต่ชั้นนี้ปั๊มได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเองค่ะโอเคปิดชั้นเราก็เห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปั๊มได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการทดลองขยับค่ะที่ปั๊ม2ตัวนี้ให้ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆค่ะเผื่อว่าเขาจะสามารถที่จะทำงานได้นั่นเองตอนนี้ค่ะเราได้ทำจุดปั๊มเพิ่มเติมแล้วเราต้องมาลองดูกันค่ะว่าจะปั๊มได้หรือเปล่าโอเคตำแหน่งไหนปั๊มได้ตำแหน่งไหนปั๊มไม่ได้เราต้องดูค่ะเห็นชัดเลยว่าตำแหน่งนี้ค่ะสามารถที่จะปั๊มได้ตำแหน่งนี้ปั๊มได้แต่ตรงนี้ค่ะ3อันนี้ปั๊มไม่ได้แล้วก็เจ้าตัวนี้ล่ะเจ้าตัวนี้ตอนแรกค่ะปั๊มได้เนาะตอนนี้ยังปั๊มได้อยู่หรือเปล่านี่ค่ะยังปั๊มได้นั่นเองนี่ก็ปั๊มได้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่ปั๊มได้ค่ะแล้วก็ปั๊มไม่ได้เราเห็นแล้วว่าตรงนี้ปั๊มได้โอเคถือว่าใช้ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ปั๊มได้มา4จุดเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอันที่จริงนะแค่จุดเดียวนี้ค่ะก็ถือว่าได้เยอะแล้วแหละเพราะว่ามันจะได้ตลอดเวลาค่ะเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเครื่องได้ตลอดเวลาดังนั้นแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆแล้วแต่ตอนนี้เรามีตำแหน่งที่เราสามารถปั๊มได้คือ4จุดตรงนี้ค่ะก็โอเคถือว่าใช้ได้ค่ะได้มาแล้วเนาะนี้ค่ะก็เหลือการวางระบบน้ำตรงนี้ค่ะเพื่อให้คาเพชรทั้งหมดเนาะไหลไปรวมที่เดียวกันค่ะโอ้โหน้ำไหลมาถึงตรงนี้ด้วยปิดกั้นให้เรียบร้อยค่ะนี้ก็ขุดลงไปข้างล่างเลยตรงนี้ลงลึกไหมเด้อ๋อได้ค่ะนี่แหละทำแบบนี้ค่ะกระแสน้ำก็จะวางแค่ต้นทางแค่2ถังในเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็ตักวางเพิ่มเรื่อยๆค่ะน้ำก็สามารถที่จะไหลไปต่อได้จนแบบอินฟินิตี้ค่ะไหลไปยาวได้เรื่อยๆเลยยังมาไม่ถึงสุดนู่นโอเคไม่เป็นไรค่ะสุดต่อยื้อโหมีเอฟเฟคของเบียคอนช่วยการสปีดขั้น2ค่ะหรือว่าเฮดเนี่ยชีวิตในการขุดแสนจะสบายมาได้ถึงนี้แล้วเนาะเราต้องมาให้พ้นตรงนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ไหนๆข้าวของน่าจะเต็มตัวละเราต้องมาคัดแยกเทอราคอตต้ากันก่อนเอาเทอราคอตต้าที่เราไม่ได้ใช้ค่ะใส่ในลังนี้เลยไปเลยเข้าสู่การคัดแยกค่ะก็คือแยกเก็บแต่ละลังแต่ละลังนั่นเองมัมแครอทว่าไปถ้าตกแต่งด้วยกระจกน่าจะสวยงามนะเนี่ยตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง1 2 3โอเคขุดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องนับก็ได้เดี๋ยวให้กระแสน้ำเป็นตัวนับเองก็คือเราไม่ต้องนับด้วยตัวเราก็ได้ค่ะปล่อยให้กระแสน้ำนับเนาะฮึบอ่ะตรงนี้โอเคเอ้าไม่ใช่นี่สีแดงต้องเป็นสีแดงแน่นอนค่ะใต้น้ำนี้อ่ะเข้ากันเรียบร้อยไหลมาได้ถึงสุดไหนเอ่ยได้มาถึงสุดนี่ทำไมตรงนี้ไม่ไหลมาแปลว่านี่ค่ะยังมีบล็อกอยู่คุดไหลมาได้ถึงสุดนี้พอดีแล้วถือว่าใช้ได้ค่ะตรงนี้ที่ที่เราต้องใช้เราจะใช้อะไรในการรองรับดีก็น่าจะเป็นฮอปเปอร์ค่ะยังไงก็ต้องเป็นฮอปเปอร์อยู่แล้วเราก็จะใช้ฮอปเปอร์ในการรองรับพวกคาเพ็ดหรือว่าพวกพรมนั่นเองวางฮอปเปอร์เลยค่ะ
แล้วเราก็จะต่อท่อไปยังเตาต่างๆใช่ได้ตำแหน่งนี้อยู่สูงกว่าเตาไหมเนี่ยเอามาตรวจเช็คนิดหนึ่งสิตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมโอเคเทียบชั้นก็คือตรงนี้พอดีค่ะดังนั้นใช้ฮอปเปอร์ในการต่อไปต่อมาเลยก็ได้นะเนี่ยได้ไหมใช่ได้ค่ะอาจจะเป็นฮอปเปอร์ต่อไปทางนู้นก่อนแล้วค่อยโค้งค่ะอ้อมตรงนู้นแล้วก็อ้อมนี้มาปึ๊บไล่มาตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะมีแค่ตัวที่1เนาะเป็นเตาเผาทั่วไปค่ะตัวที่2เนี่ยเป็นเตาเผาแร่แล้วตัวที่3ค่ะมาดูสิตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสโมเกอร์หรือว่าเตาเผาอาหารนั่นเองซึ่งเป็นเตาคนละแบบดังนั้นฟืนที่เราต้องจ่ายมาค่ะก็จะมีจุดที่1จุดที่2แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่3เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะแต่เดิมมันทำแบบนี้ไม่ได้นี่สมมติค่ะสมมติเราต้องการหยิบเทราคอตต้าสีแดงใช่ไหมในการเรียกเทราคอตต้าสีแดงมาเราก็กดที่เมาส์กลางค่ะเนี่ยที่มือเปล่าเราก็สามารถเรียกเทราคอตต้าสีแดงมาได้แต่เดี๋ยวนี้เข้าของอยู่ในมือก็สลับแบบนี้ได้แล้วเหรอหรือว่าสลับกันได้ตั้งแต่แรกเอ๊ะเฮ้ยแต่ก่อนมันทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่หรือเอ้าทำไมไม่มาเดี๋ยวนะนี่ค่ะเห็นไหมขนาดเข้าของอยู่ในมือมันยังสลับได้เลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ค่ะชีวิตในการก่อสร้างน่าจะสบายมากขึ้นเราเรียกของจากไอเทมในตัวได้แบบง่ายมากขึ้นน่ะก็คือมันจะสวิตช์ให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะอ๋อเพิ่งรู้ไม่แน่ใจค่ะว่าเพิ่งทำได้หรือว่าทำได้มานานแล้วอุ๊ยอย่างนี้การก่อสร้างก็สบายนี่เนี่ยกดแค่คลิกเมาส์กลางนี่ค่ะเห็นไหมฮอปเปอร์มาอยากจะสลับเป็นสีแดงโอ้โหสบายสวิตช์ให้อัตโนมัติค่ะก็อาจจะทำได้นานแล้วแหละแต่เราอาจจะไม่รู้ค่ะก็จะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นั่นแหละมาดูสิตำแหน่งนี้ชื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าวัดก็คือตำแหน่งนี้เนาะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเอ่ยนี่ไงคะปึ๊บลากมาอย่างนี้แล้วก็อ้อมไปนู่นอ้อได้แล้วเย้เข้าใจเก็ตแล้วมาเลยปึ๊บนี่ฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้ฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหากันให้เรียบร้อยนั่นแหละทีนี้เราก็เอาฮอปเปอร์1ตัวค่ะมาวางที่ตรงนี้จึ๊บทีนี้ค่ะพวกคาเพ็ดที่ไหลมาตามรางเนาะนี่ค่ะไหลมาตามนี่ปึ๊บก็จะสามารถที่ดูดโดยใช้ฮอปเปอร์ตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็จะถูกส่งเข้ามาอย่างนี้จากนั้นไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะรับไอเทมแล้วก็ส่งไปยังเตาต่างๆนั่นเองโอ้ใช้ได้วิธีนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่เพราะว่าคาเพ็ดมันจะสแต็กอยู่แค่ในฮอปเปอร์เนาะมันจะไม่ไปสแต็กที่อื่นค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะใช้คาเพ็ดด้วยและอาจจะใช้ไม้ไผ่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ทั้งคาเพ็ดใช้ทั้งไม้ไผ่ชีวิตนี่มันจะสบายอะไรขนาดนี้ ความเฟ้อเริ่มกำเนิดมาแล้วค่ะความโอพีแห่งทรัพยากรอุ๊ยอุ๊ยนี่นายจะมาแล้วร้องก่อนทำไม ตกใจหมดเลยค่ะมาตอนที่ใกล้สว่างนี่เหรอเอาจริงเหรออุ๊ยเสียงร้องน่ากลัวมากคือเขาจะมาตอนที่ใกล้สว่างมันก็นะตายตายมาอย่างเต้มาอย่างเสียงดังแฟนทอมค่ะมาอย่างเสียงดังมากๆแล้วก็ตายแล้วโอ้โหอ้าวร่วงลงในนี้นี่ไงมาอยู่ในนี้ค่ะเอาลาวาใส่ในนั้นก่อนโอเคดูไปครับมาอย่างเสียงดังไอเราก็ได้ยินปุ๊บเราก็ตกใจทันทีผลปรากฏอ้าวไปแล้วเหรอตายอย่างรวดเร็วค่ะคือแบบมาไวไปไวโอเคไม่เป็นไรระวังต่อเลยค่ะอย่าได้สนใจเขาเลยเนาะก็ถือว่าแวะมาให้ตกใจเล่นค่ะเจ้าแฟนทอมนั่นเองม็อบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาน่ากลัวเหมือนกันโอเคสุดนี้พอดีแล้วเรียบร้อยค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วทีนี้เหลืออะไรค่ะก็เหลือในการปูพื้นที่ตรงนี้ค่ะให้แบ
สูงมาหน่อยเวลาที่ไอเทมค่ะถูกปั๊มมาก็จะได้ไม่กระเด็นออกจากรางนั่นเองเราคิดว่าน่าจะใช้เป็นกระจกค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก่อนอื่นเอาเป็นบล็อกนี้ก่อนและจากนั้นเราก็จะเอากระจกค่ะมาปูปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะปูกระจกเรียบร้อยแล้วสวยขึ้นงามทันทีเลยใช่ไหมมาทีนี้ค่ะตรงนี้ก็ทำเป็นนั่งร้านขึ้นไปคอยที่จะขึ้นมาด้านบนนี้เนาะโอเคน่าจะใช้ได้ค่ะทีนี้ก็เดินเครื่องได้เลยเนาะมาเลยค่ะเดินเครื่องมาเลยอ่ะทีนี้ค่ะคาเฟ่ที่ถูกปั๊มก็จะไหลตามน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ฮอปเปอร์ในบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ถูกส่งไปเพื่อเป็นฟืนนั่นเองเป็นเชื้อเพลิงค่ะก็เขาน่าจะมาได้แล้วก็จะมาถึงแค่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าจะถูกดูดด้วยความรวดเร็วตรงนี้นั่นเองเอ๊ะทำไมไม่ไปต่อฮึบเดี๋ยวนะอู้เต็มเต็ม น่าจะเต็มค่ะเพราะว่ามันมีลาวาค้างอยู่นั่นเองแล้วเราไม่ได้เผาอะไรเนาะก็เลยน่าจะเต็มนั่นเองโอ้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะเนี่ยต้องทำทางใหม่ละทางตรงนี้เราขึ้นไม่ได้เราต้องทำทางใหม่ค่ะโอเคเกลี่ยบันไดใหม่จะได้มีทางขึ้นทางลงนั่นเองถ้าทำแบบนี้เราก็น่าจะขึ้นลงได้แล้วแล้วตรงนี้ค่ะก็เกลี่ยทางใหม่หน่อยจะได้มีทางขึ้นทางลงปึ๊บตรงนี้เกลี่ยด้วยก็ทำเป็นทางขึ้นทางลงแบบบันไดพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะจะได้แบบขึ้นลงได้สะดวกรึมาถึงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้โอเคไถอีกนิดนึงเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ขึ้นลงได้ละอ๋อคือเดาว่าที่ไม่ไหลค่ะเพราะว่าในเนี้ยไปจนถึงสุดนี้นั่นไง มีไม้ไผ่กับมีลาวาอยู่นั่นเองค่ะมันก็เลยเต็มอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้เผาอะไรเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเต่านี้เป็นเต่าที่มีถังลาวาเยอะแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็น่าจะมีถังลาวาไม่เยอะเท่าไหร่มั้งไม่แน่ใจนะต้องมาดูสินี่ค่ะยังไม่มีลาวานั่นเองดังนั้นถ้าในล็อตแรกเต็มค่ะคาเพชก็จะถูกส่งมาที่อื่นต่อโอ้โหเต็มแล้วไม่เหลือเต็มเลยว้าวโอ้จะไวอะไรขนาดนี้ทีนี้ค่ะเขาก็จะถูกส่งต่อไปที่อื่นก็คือเจ้าตำแหน่งนี้นั่นเองนี่ไงมีคาเพ็ดมาแล้วค่ะนี่ไงเริ่มมาแล้วเริ่มสแต็กแล้วเริ่มมาเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็จะถูกส่งเข้าอันนี้เอาออกสิได้ไหมโอ้โหยังเป็นลาวาอยู่หรืออืมแถวนี้มีแต่ลาวาเลยค่ะรถออกไปแล้วค่ะรถหยิบไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆถูกส่งไปแล้วก็จะค่อยๆเต็มในนี้ค่ะนี่ไงไอเทมเฟรมถูกส่งมาเป็นฟืนนั่นเองค่อยๆรับไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆโอ้โหใช้พรมค่ะอุ๊ยดูดไม่ทันสินะ แบบนี้คืออะไรแบบนี้คือฮอปเปอร์ค่ะดูดไม่ทันนั่นเองเพราะฮอปเปอร์จะดูดได้ทีละหนึ่งใช่ไหมแต่พอเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันได้มาเยอะไงในตรงกลางค่ะแล้วทำให้ไอเทมดูดไม่ทันเนาะไอเทมน่าจะสแต็กเต็มๆแล้วค่ะดูท่าได้ไหมสารภาพมานี่ไงเต็มแล้วค่ะก็เอาง่ายๆว่าได้เยอะเกินไปแล้วฮอปเปอร์ค่ะก็ดูดไม่ทันนั่นเองเราควรที่จะเสียดายไหมเนี่ยต้องหลายกองเลยนะก็อยากจะเสียดายนิดนึงค่ะแต่ว่า ก็มันปั๊มมาได้ฟรีค่ะก็เปิดเดินเครื่องไว้เถอะอาจจะไปปิดไว้สัก3ตัวค่ะแล้วเดินเครื่องแค่ตัวเดียวก็ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกในตอนแรกค่ะก็คือแค่ตัวเดียวเนี้ยมันก็แบบถ้าปั๊มตลอดเวลาได้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบได้เยอะมากๆอยู่แล้วดังนั้นแค่ตัวเดียวก็พอแล้วแหละเดินเครื่องที่แค่ตัวเดียวก็พอค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเดินเครื่องทั้ง4ตัวหรอกแต่เราก็รู้ค่ะว่ามันมีตำแหน่งอื่นๆที่สามารถปั๊มได้เนาะเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี้ยค่ะก็เหลือกินเหลือใช้แล้วเพราะว่าถ้าปั๊มตลอดเวลานี้ค่ะยังไงคาเพ็ดก็ได้มาเยอะมากๆอยู่ละดังนั้นตำแหน่งที่เหลืออะไรอย่างนี้ค่ะเราอาจจะกั้นน้ำตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เป็นการปั๊มรางรถไฟแทนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ออกแบบได้นั่นเอง
ที่เหลือก็เป็นปั๊มรางรถไฟเอาอะไรมากั้นตรงนี้ค่ะเนาะไม่ให้มันไหลมาแล้วฮอปเปอร์วางตำแหน่งตรงนี้ก็จะใช้ได้ค่ะแต่ในวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วปืนที่ทำจากพรมดูหรูหราขึ้นมาทันทีค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ